คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสั่งงานของชั้นเรียนอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับเครื่องมือนั้นก็มีชื่อว่าเนื้อหานะครับตรงนี้นะครับเนื้อหานั้นก็คือเหมือนกับใบความรู้หรือความรู้ที่จะให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนก่อนล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งต่างจากงานงานคือเราสั่งหวังผลเพื่อให้คะแนนใช่ไหมฮะแต่เนื้อหานี่เป็นเหมือนเปรียบเสมือนกับความรู้แหล่งเรียนรู้อะไรที่นักเรียนจะต้องเข้าไปเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่สร้างนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับในเนื้อหาตรงนี้แล้วแต่เราจะสร้างว่าเราจะให้เด็กเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับเช่นผมบอกว่าใบความรู้ที่1นะครับใบความรู้ที่1เรื่องสมมุติว่าเป็นอัลกอริทึมก็แล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้นะครับในใบความรู้นี้ท่านก็ต้องไปเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมก็ไปทำการดาวน์โหลดเอกสารมาเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นอันนี้ครับเป็นไฟล์ PDF นะครับที่ผมไปดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ DLIT นะครับประมาณนี้นะครับเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารของอาจารย์ก็อาจจะเป็นเอกสารที่เราเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้เองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะทำการเพิ่มครับตรงนี้ครับเพิ่มแล้วก็ไฟล์นะครับแล้วผมก็ไปทำการอัปโหลดเข้า Google Drive นะครับจากแหล่งที่มาของผมผมไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับถ้าท่านมีไฟล์ Word ไฟล์ PowerPoint อะไรพวกนี้ครับเราก็ทำการอัปโหลดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคถ้ายังไม่พอใจนะครับก็อาจจะเป็น YouTube อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพิ่มนะครับ YouTube เซิร์ชค้นหาเลยครับรู้จักอัลกอริทึมนะครับนี่นะครับมันก็จะมีอัลกอริทึมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กนะครับมากมายพอสมควรเลยสมมติเอาอันแรกเลยละกันนะครับเพิ่มโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มใบความรู้ให้เด็กนะครับพอมาทางด้านขวามือครับก็จะเป็นห้องเรียนที่เราจะเลือกว่าเรามีกี่ห้องสมมติว่าถ้าเราสอน4ห้องเป็นวิชาด้วยกันเราแยกเป็นห้อง1ห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้อง5นะครับเราก็ติ๊กเลือกนะครับห้อง1ห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้อง5อะไรแบบนี้ครับก็ติ๊กไปนะครับเลือกเอานะครับตอนนี้ผมตัวอย่างผมแค่คอมพิวเตอร์ม.4ห้องเดียวก่อนนะครับนักเรียนทั้งหมดไหมนะครับใช่ครับนักเรียนทั้งหมดเลยนะครับหัวข้อตรงนี้แบบที่ผมบอกไว้ว่าถ้าเราตั้งไว้แล้วนะครับมันจะขึ้นตรงนี้แต่ถ้ายังอยากจะได้เพิ่มนะครับก็ไปที่คำว่าสร้างหัวข้อตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถสร้างหัวข้อเพิ่มได้นะครับแต่กรณีนี้ขอเป็นหัวข้อที่1ละกันนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่โพสต์ครับการโพสต์นั้นก็คือโพสต์เลยหรือจะกำหนดเวลาล่วงหน้านะครับในกรณีที่อาจารย์ทำใบงานหลายใบความรู้ไว้เป็นสัปดาห์อย่างเงี้ยครับขี้เกียจทำหลายครั้งนะครับอาจารย์ทำแค่วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ทำไว้แล้วก็บันทึกแล้วให้ไปแสดงอาทิตย์หน้าก็ได้อาทิตย์นู้นก็ได้เดือนหน้าก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือฉบับล่างครับหมายความว่ายังไม่ทำการโพสต์ยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาแค่เก็บร่างไว้ก่อนนะครับเอาเป็นโพสต์อันนี้เลยแล้วกันนะครับครับเมื่อเราโพสต์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงครับตรงนี้นะครับว่าใบความรู้ที่1เนี่ยครับมันโพสต์กี่โมงนะครับเราก็สามารถเข้ามาแก้ไขตรงนี้ได้ครับว่าจะแก้ไขยังไงนะครับนี่ครับกลับมาแก้ไขได้นะครับหรือเราสามารถที่จะนะครับลบก็ได้นะครับหรือคัดลอกลิงก์นี้ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือถ้าตรงนี้มันอยู่หลังกิจกรรมที่1นะครับเราก็สามารถย้ายลงได้ครับนี่ครับนี่เห็นไหมฮะมันก็จะไปอยู่ข้างล่างนะครับแต่ใบความรู้น่าจะอยู่ข้างบนนะฮะผมให้ไปอยู่ข้างบนละกันย้ายขึ้นนะครับแสดงว่าในหน่วยที่1นี้นะครับเด็กก็จะมีใบความรู้ใบที่1ใบที่2 3 4 5อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้นะครับแล้วก็มากิจกรรมที่1กิจกรรมที่2อะไรก็ไม่รู้ฮะเช่นในหน่วยนี้อาจจะมี5กิจกรรมที่จะเก็บคะแนน50คะแนนอย่างเงี้ยท่านก็ใส่ลงไปนะครับมันก็จะเรียงให้ท่านนะครับโอเคมั้ยครับลองไปทำดูครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผม